ลำดับต่อไปขอเชิญประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันนายภาคภูมิพลดกกล่าวรายงานค่ะการร่วมกับกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนฝ่ายบริหารงานจำนวน493คนวัชระม่วงสีม่วงจำนวน503คนและมณีพวงชมพูสีชมพูจำนวน548คน3ประเภทกีฬาและกรีฑาประกอบด้วยกีฬาแบดมินตันกีฬาบาสเกตบอลกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาแอโรบิกกีฬาแชร์บอลกีฬาฟุตบอลกีฬาเทเบิลเทนนิสกีฬาอีสปอร์ตกีฬาพื้นบ้านและเกมเบ็ดตะเล็ดโดยได้รับการสนับสนุนการกรรมการการตัดสินกีฬาจากสาขาวิชาพละศึกษาคณะครุศาสตร์วิทยาลัยราชภัฏด้านการจราจรจากสถานีตำรวจวิษณุโลกชุดกีฬาของคณะกรรมการจัดการแข่งขันจากร้านตัดชุดกีฬาสกีฬาพันในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากคณะผู้บริหารคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งโอกาสนี้ใครขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสรัสวดีเกมครั้งที่45ประจำปีการศึกษา2561ของโรงเรียนเชิงขวัญสตรีกราบเรียนเชิญครับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีท่านดร.พยัคฆ์ อานนท์กับการเปิดงานแข่งขันสระสวดีเกมครั้งที่45ค่ะท่านผู้มีประการคุณคณะครูอาจารย์ทุกท่านสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนสวัสดีครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในสระสวัสดีเกมครั้งที่45ประจำปีการศึกษา2561เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายจากการเล่นกีฬาเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในสามารถสร้างผลงานด้านกีฬาสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะรู้จักการทำงานเป็นกลุ่มเกิดคุณค่าทางด้านจิตใจและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่30ถึง31สิงหาคม2561นี้จากวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในสระสวัสดีเกมครั้งนี้เป็นการชี้ให้เห็นถึงการให้ความสำคัญแก่เยาวชนของชาติซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจำเป็นต้องเป็นคนดีมีค่านิยมที่ดีนอกเหนือจากเป็นคนเก่งอีกทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างศักยภาพในการครองตนครองคน
ครองงานและเป็นการส่งเสริมทักษะชีวิตของการเป็นพลโลกมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากลขอให้นักเรียนจำนวน 3,156 คนและคุณครูจำนวน227คนนะครับแสดงความสามารถทั้งในบทบาทของนักเรียนและบทบาทของท่านอาจารย์ให้เต็มที่เพื่อชื่อเสียงของกลุ่มหรือคณะศิลป์และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบกฎกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัดรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจนักกีฬาก็ต้องขอขอบคุณทั้ง6คณะศิลป์ได้แสดงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ทำให้ผู้ปกครองและชาวจังหวัดพิษณุโลกรอวันสำคัญในวันนี้และขอชื่นชมนักเรียนทั้ง6คณะศิลป์ซึ่งให้ความสำคัญเรียนเต็มที่เล่นเต็มที่และวันนี้เป็นสปิริตของทั้ง6คณะศิลป์รวมทั้งชื่นชมท่านอาจารย์ประจำในแต่ละคณะศิลป์ซึ่งให้คำปรึกษาในโอกาสนี้นะครับก็ขออวยพรให้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีไทยในสลักสวัสดิเพลงครั้งที่45ประจำปีการศึกษา2561สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีบัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้วขอเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีไทยในสลักสวัสดิเพลงครั้งที่45ประจำปีการศึกษา2561ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีณบัดนี้ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะในบัดต่อไปเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีท่านดร.เพียร์ชันนิ่งลั่นของไทยอีกครั้งค่ะสามครั้งค่ะขอให้
ป็นบุคคลที่2ในจำนวนพี่น้อง2คนปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่462/21หมู่8ตำบลสมองแหลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกประวัติทางการกีฬาเริ่มเล่นกีฬาเทนนิสตั้งแต่อายุ5ปีและกีฬาซอฟต์เทนนิสตั้งแต่อายุ5ปีแล้วมันต้องชะโงกมองนักกีฬาทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอประกาศตนณที่นี้ว่าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นและขอปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าจะเป็นนักกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอันแท้จริงเล่นแบบต่อไป